สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะกับช่องว่างออฟฟิเชียลนะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นแค่ฝาคนเดียวตอนแรกนัดกับคุณมินไว้ว่าจะมานั่งดูพร้อมกันแต่ว่าทีนี้คุณมินติดภารกิจนะคะก็เลยมาไม่ได้ก็จะเป็นฝาคนเดียวก่อนนะเพราะว่าพระอดทนไม่ไหวแล้วที่จะมาดู MV ของคนที่รักก็คือเทรเชอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้เทรเชอร์คัมแบ็กแล้วนะคะทุกคนกับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรโบนาโบนาใช่ปะโบนาโบนาออกเสียงแบบไหนมีทราบได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกรีดร้องพร้อมกันเลยค่ะไปดูพร้อมกันเลยขอเปิดเสียงหน่อยพี่จิ้งหล่อมากเพลงมันมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วมันก็มีความคล้ายคลึงกับ Kill This Love ในฉากที่เป็นเขาเรียกอะไรชุดขาวที่เป็นเหมือนชุดทหารนะมัน Kill This Love ฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
คือ MV มันทำออกมาสวยนะแบบดีเลยแบบ transition อะไรต่างๆแต่ว่ามันก็เป็นความเหมือนเดิมของ YG ที่ให้ถ่ายแต่ในกล่องในสตูอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีความแบบเป็น MV ข้างนอกบ้างเป็นแบบสตอรี่เอ่ยใดเอ่ยบ้างอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบไม่รู้สิบอกไม่ถูกแต่ว่าถามว่าเพลงดีไหมก็ดีเพลงมันก็แบบมันเป็นทับเพลงเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเพลงที่เทเชอร์ยังไม่เคยมีอะไรแบบนี้ก็คือรีบูทจริงๆนั่นแหละแบบอะไรที่ไม่เคยมีก็มีแต่ว่าที่นี้มันเป็นการแบบในภาพของ MV มันไม่ได้เชิงว้าวที่ว้าวคือทุกคนหล่อมากมากจริงๆเทเชอร์คือแบบ MV นี้คือเทเชอร์กำลังแบก MV อยู่คือแบบหล่อมากแล้วฉากที่เป็นแบบแรปไลน์3คนอยู่ด้วยกันน่ะคือแบบโอ้โหหล่อมากทีนี้เราจะไม่ได้แบบให้สาระอะไรมากกับการตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนมีความรู้อะไรมากมายนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะดูสตรีมวิดีโอด้วยทูเมต่างๆอะไรเงี้ยสตรีมวิดีโอด้วยแล้วเราก็จะมารอดูเวอร์ที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์กันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะต้องท่าเต้นดีเพราะว่าหลายฉากเลยอะที่จองวานอะอยู่ตรงกลางอะทั้งเสียงทั้งท่าเต้นทั้งแบบสีหน้าที่แบบแสดงออกมาคือแบบเฮ้ยนี่แหละเด็กห้องแดนโสภานะสมศักดิ์ศรีจริงๆนะคะทุกคนโอเคแล้วคนที่เราจะไม่ได้พูดถึงไปไม่ได้เลยคือพี่โยชิโนริคือแบบผมชมพูอะทุกคนคือแบบดีพูดแล้วจะหาว่าอวยแต่ว่าดีนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวถ้ารวม3คนแล้วจะมารีแอคพร้อมกันใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้คือดูแค่รอบเดียวจะไม่ดูซ้ำแต่ว่าจะไปเก็บรายละเอียดพร้อมกันอีกที3คนยังไงก็อย่าลืมนะคะกดสตรีมดูคลิป MV นี้โบนาของ Treasure ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องว่าง Official ด้วยนะคะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายโบนา